ซีนภาษาไทยโดยทีมงานพญาไฟตอนจอมโจรล่องหนกับหินน้ำตามังกรไม่ได้นะจ๊ะอีคิวซังแล้วก็มันยากนี่นะน่านะอีกหน่อยนะครับเฮ้ยนี่ชิเมนซังยังไม่หายป่วยอีกเหรอเนี่ยแย่ออกก้อนทีเดียวเลยนะครับถึงกับบอกว่าปวดหัวแทบจะระเบิดเลยละครับหลวงพ่อแย่จริงๆเลยชิเมนทนเอาหน่อยนะหลวงพ่อครับหลวงพ่ออาการของชิเมนซังน่ะเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ดีขึ้นเลยยังไงเหรอครับนี่คิวที่ร้านขี้เขียวยะคงมียาดีๆที่พอจะรักษาได้บ้างแล้วนะจะลองไปดูหน่อยสิได้ครับแล้วจะรีบกลับนะครับอย่างนั้นเหรอชิเนซังเหรองั้นหายห่วงได้เลยนะแค่ยาปวดหัวน่ะฉันมียาชื่อพิตาริแก้ปวดหัวได้ดีนักแล้วว้าวขอบคุณมากๆเลยนะครับขี้เขียวยะซังแต่ว่านะของฟรีนะไม่มีหรอกยานี่500มงเชียวนะจะบอกให้หา500มงเหรอแพงขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วแล้วก็มีแต่ยานี่แหละที่จะรักษาได้ทำไงดีเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดเรื่องเงินด้วยสิแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวมาด้วยเลยครับอย่างนั้นก็แย่หน่อยแล้วนะเอางี้แล้วกันฉันมีคำถามถ้าตอบได้ก็จะยกให้ฟรีๆแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินเต็มราคานะตกลงไหมล่ะฮะว่าไงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับจะให้ตกลงกันง่ายๆได้อะชิเมนซังน่ะน่าสงสารมากเลยนะครับก็นั่นน่ะนะงั้นก็รีบตัดสินใจสิจะตกลงหรือไม่ตกลงล่ะแกล้งกันนี่นาคนเห็นกันได้เอาแต่บ่นอยู่อย่างนี้แล้วจะได้ยาไปหรือเปล่าล่ะไงล่ะจะเอายังไงอีคิวสั่งฮะช่วยไม่ได้ดินะตกลงครับเชิญถามคำถามได้เลยอย่างนี้สิถึงจะสมกับเป็นอีคิวหน่อยนะทางนั้นแล้วก็ฉันมีกระดาษเปล่าธรรมดาอยู่หนึ่งแผ่นทำไงก็ได้ให้กระดาษแผ่นนี้เป็นรูแล้วอีคิวก็ต้องหลอดผ่านรูนี้ไปให้ได้ด้วยนะฮะไม่มากไปหน่อยเหรอใครจะไปทำได้ไอ้คิวน่ะเนนน้อยเจ้าปัญญาน่ะนะคงจะหาวิธีหายตัวรอดไปได้แน่ๆจิตใจที่สงบแบบเส้นที่ว่างเปล่าอีกนั่นก็คือการไม่มีอะไรแค่รอดผ่านไปได้แค่นี้คงไม่หนักหนาอะไรหรอกหดร้ายจริงๆพูดอะไรไม่มีเหตุผลสักนิดเลยอ่ะจะยอมแพ้ไหมนะเจ้าไอ้คิวเนี่ยไอ้คิวซังใช่หมองนั่งมาที่คราวนี้แหละเจ้าไอ้คิวต้องยอมแพ้แน่ๆอีคิวจะสั่งครับขอยืมกระดาษกับกรรไกรหน่อยได้ไหมครับอีคิวสั่งเจ้าคิดจะตัดกระดาษเป็นเส้นแล้วเอากาวมาแปะตัดต่อกันไม่ได้หรอกนะครับเข้าใจครับเสร็จแล้วล่ะครับเอาล่ะดูดีๆนะครับคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ผ่านรูนี้ไปได้แล้วเห็นไหมจริงด้วยจริงด้วยอะไรเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยกิเชียร์ได้สั่งครับตามที่สัญญาเอาไว้ขอยาด้วยนะครับช่วยไม่ได้เดี๋ยวจะไปหยิบมาให้นะนี่อีคิวซังทำไงนะกระดาษถึงเป็นวงได้นะไม่น่าเชื่อเลยนะนั่นนะนะขั้นแรกพับกระดาษเป็นสองส่วนจากนั้นก็ตัดแถบด้านที่เป็นรอยพับออกตามรูปแล้วตัดจากด้านบนลงมา4แนวและตัดขึ้นไปจากด้านล่าง3แนวก็เป็นอันเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างล่ะชิเมนซังดีขึ้นมากแล้วล่ะเพราะได้ยาที่ทั้งคู่เอามาให้นั่นแหละนะขอบคุณมากๆเลยนะครับดีจังเลยนะครับนายอีคิวซังมีสมุไรมาที่วัดเขาอยากจะขอพบอีคิวนะเขาบอกว่าอย่างนั้นฮะพบผมเนี่ยนะใครกันนะขอประทานด้วยนะครับขอโทษที่ทำให้คอยนะครับผมอิคิวครับฉันชื่อคาวาดะเคนโทโร่ซามูไรองคารักษ์ของท่านโชกุนถ้าท่านเป็นซามูไรของท่านโชกุนก็ต้องรู้จักชินามอนซังใช่ไหมครับซามูไรท่านนั้นแย่แล้วตอนนี้นะฮะชินามอนซัง
ก็เห็นว่าชินเดมอนสั่งจะคว้านท้องตัวเองถาดเดียวฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอครับแล้วไงฟังเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันแล้วก็รุณาช่วยคิดหาวิธีด้วยนะครับครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนี่เองท่านซามูไรถูกท่านโชกุนเรียกไปพบชินเดมอนพัดเล่มนี้เป็นยังไงโอ้งดงามไปเกินครับท่านภาพที่ฝังด้วยทองและกันเงินนี่ไม่มีทิฏฐิเลยครับท่านสวยมากเลยแหละครับเยี่ยมเลยเราได้ภาพแขวนผนังที่งดงามมากจากทาจิบะนะนี่ก็เลยตั้งใจว่าจะส่งพัดเล่มนี้ไปให้เป็นการตอบแทนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับท่านพงเฮียนะเราคิดว่าเราอยากจะให้เป็นธุระของเจ้าที่จะนำพัดเล่มนี้ไปส่งให้เราหน่อยเจ้าจงเอาไปส่งให้ถึงวังยามานะเข้าใจไหมรับทราบแล้วครับจะรีบออกเดินทางเลยด่วนเลยครับจากโตเกียวไปถึงเมืองทาจิบะจะต้องเดินทางข้ามภูเขาใช้เวลาเพียง1วันไม่สามารถไปถึงได้จะต้องหยุดพัก1คืนท่านซามูไรจึงหยุดพักที่โรงเตี๊ยมชื่ออุบาระที่เมืองทาบะโอ้ยฮะฮะพัดละพัดอยู่ไหนน่ะแย่แล้วฮะเฮ้ยถูกมันเล่นงานเราแล้วแย่แล้วเราอิโซเป็นหัวขโมยตัวร้ายจะออกลักขโมยของในละแวกนั้นมันทำงานรวดเร็วอย่างกับหายตัวได้ไม่ว่าของอะไรที่มันต้องการด้วยฝีมืออันไร้กาจมันเอาไปได้หมดเลยครับเป็นอย่างนี้นี่เองชินเอมอนซังก็เลยจะรับผิดชอบเรื่องที่พัดถูกขโมยไปใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วครับท่านซามูไรซึ่งเป็นคนอ่อนโยนแบบนั้นจะคว้านทองพวกเราทนไม่ได้จริงๆพอจะมีวิธีช่วยเหลือบ้างไหมล่ะครับยังไงก็ตามต้องหาวิธีที่จะให้ชินเอมอนเลิกคว้านทองตัวเองให้ได้ครับอย่ามาห้ามกันเลยครับผมจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วไม่เอาเนอะนี่แค่พัดเล่มเดียวเท่านั้นเองเลยนะเดี๋ยวต่อสิไม่เนาะถึงจะเป็นพัดแต่เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยยังไงก็ต้องรับผิดชอบที่ทำของของท่านตุกุลหายไปปล่อยให้ผมตายเด้ครับอย่ามาห้ามผมเลยอิกิซังปล่อยสิวางผมนะชินเอมอนซังเฮ้ยลอยอย่าคิดแต่ตัวเองสิครับชินเอมอนซังไม่ได้มีตัวคนเดียวนะครับถ้าไม่มีชินเอมอนซังแล้วพวกเราทุกคนที่วัดอังกุจิจะเศร้ากันขนาดไหนพวกท่านสมุไรก็ด้วยและไหนจะคนอื่นอีกจะทำยังไงล่ะครับคิดถึงจิตใจของพวกเราบ้างสิชินเอมอนซังแล้วผมล่ะแล้วผมล่ะถ้าชินเอมอนซังตายชินเอมอนซังถึงจะอีกแค่1วันก็รอก่อนนะครับนะชินเอมอนซังท่านครับรุณายกโทษให้ชินเอมอนซังด้วยเถอะนะครับท่านโชกุนจะให้ผมทำอะไรก็ได้ครับพี่เล็กคนน่ะฮะก็น่าจะรีบบอกกันหน่อยนะเราไม่ได้ให้พัดของจริงไปสักหน่อยเนี่ยมีพัดอย่างนี้อีกหลายอันเหรอครับเป็นธรรมดาหน่อยอีกคิวของอย่างนี้นะแน่ละเป็นถึงโชกุนอ่ะของอย่างนั้นมีอีกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เต็มบ้านเลยถ้าอย่างนั้นจะให้อันใหม่ไปแล้วกันนะคราวนี้ก็อย่าให้ถูกขโมยแล้วกันขอบคุณมากครับท่านโชกุนแต่ว่ามีเงื่อนไขหน่อยนะเงื่อนไข อีกแล้วเหรอครับอีกแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงเปล่าครับไม่มีอะไรครับท่านดีละหลังจากที่นำพัดไปส่งเรียบร้อยแล้วก็จับเจ้าหัวขโมยมาให้เราด้วยนะถ้าทำได้อย่างที่ว่าก็จะยกโทษให้ชินเนมอนเรื่องนั้นบ่นอะไรอีกล่ะคนที่ขโมยของไปกับคนที่จะไปส่งของไม่ถึงจะให้จับใครนะหรือว่าใช้เราจับชินเนมอนเพราะงั้นเนี่ยต้องจับโจรให้ได้เข้าใจไหมเราให้เวลา5วันหา5วันเหรอจะทำยังไงดีล่ะแค่5วันเองคิดใหญ่เลยอ่ะว่าไงล่ะครับยังไงล่ะฮะชีวิตของชินเนมอนจะเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะอีกคิวรู้ไหมครับเข้าใจแล้วครับจะลองดูครับพยายามให้เต็มที่แล้วกันนะครับจะทำยังไงนะเจ้าอีคิวฮะดีที่แหละครับเนี่ยอีคิวก็ใช่เนี่ยสิครับสำหรับท่านโชกุนแล้วจินเอมอนซังน่ะเป็นคนสำคัญมากนะรู้มาท่านโชกุนให้ความกรุณากับผมแล้วเรื่องจะคว้านท้องอะไรนั่นน่ะห้ามพูดอีกเด็ดขาดเข้าใจไหมครับอีคิวซังแล้วก็จินเอมอนซังก็ไปรับพัดมาจากท่านโชกุนด้วยนะครับส่วนผมน่ะก็จะไปคิดวิธีจับเจ้าหัวขโมยให้ได้ภายใน5วันนะครับฝากด้วยนะครับอีคิวซังอีคิวซัง
ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยนะขอบคุณมากนะสายโยจังหลวงพ่อครับคราวนี้ดึงอีคิวเข้ามาลำบากด้วยแบบนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับตอนลำบากก็ต้องคอยช่วยเหลือดูแลกันล่ะนะเอาละจะทำอะไรก็ขอให้รอบคอบกันแหละขอบคุณมากครับท่านหลวงพ่อไปก่อนนะครับรักษาตัวด้วยนะแล้วจะรีบกลับมาครับอีคิวซังรักษาตัวด้วยนะขอให้ท่านช่วยคุ้มครองอีคิวซังด้วยนะเจ้าค่ะอีคิวซังนั่นแหละคือดวงเตียอุบระล่ะดีจังเลยถึงแล้วเหรอครับเนี่ยแล้วพระที่ว่าล่ะครับยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าฮ่าฮ่าเอาผูกไว้กับตัวแบบนี้ปลอดภัยแน่เลยครับแล้วก็อีกอย่างครับมีอะไรเหรอนี่คินามอนซังผมว่าเอานี่ติดไปดีกว่านะครับเนี่ยอะไรนะครับนั่นอะหนวดปลอมเหรอทำไมล่ะครับถ้ารู้ว่าเป็นซามูไรที่เคยมาแล้วก็เจ้าหัวขโมยก็จะไหวตัวทันนะครับเข้าใจแล้วให้ขโมยคิดว่าเป็นคนละคนกันนี่เองเอาละเดี๋ยวก็ท่าไหมครับอีกิซังเหมาะมากเลยล่ะครับแต่มันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะที่นี่แหละครับที่เคยพักเมื่อครั้งก่อนนะครับที่นี่เองเหรอครับงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับเชิญเลยครับท่านเชิญเลยครับก็จะพักที่นี่สักคืนนึงเนาะได้เลยครับเชิญอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวได้ก่อนเลยนะครับท่านครับเชิญครับคืออย่างนี้นะครับพวกผมมีของมีค่าติดตัวมาด้วยนะครับก็เลยอยากจะขอห้องที่มันปลอดภัยหน่อยนะครับของสำคัญเหรอครับฝากไว้ที่ผมก็ได้นะครับไม่ละไม่เป็นไรหรอกเก็บไว้ในตัวอุ่นใจกว่าน่ะทำไงได้ล่ะครับก็มันมีค่าตั้ง 1,000 กังนี่นาเนาะตั้ง 1,000 กังใช่หรอครับไม่มีใครมาท่านอิโซท่านเจ้าที่อิโซโชคิจิเหรอใช่ครับมีอะไรงั้นเราถึงได้มาที่นี่วันนี้มีซามูไรกับเนน้อยมาพักที่โรงเตียมนะครับเจ้าซามูไรอ่ะมีของมีค่าถึง 1,000 กังติดตัวมาด้วยเลยนะครับโอ้ไม่ได้ฟังเรื่องดีๆอย่างนี้มานานแล้วเจ้าจัดการอย่างที่เคยได้เลยนะครับอย่านั้นใช่ไหมครับเสร็จแน่อาหารเย็นมาแล้วครับท่านครับอ๋อขอบใจมากเลยกินให้อร่อยนะครับยินดีต้อนรับมากินกันนะครับจะกินแล้วนะครับอีคิวเนี่ยก็กินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนั่นแหละโธ่แหมทำไมล่ะครับก็มันอร่อยนี่นะแหมก็ประกิบพระเจ้าอีโซจะมาหรือไม่มาก็พานกินอะไรไม่ลงแล้วอย่าคิดมากนะอย่าคิดมากทำอย่างนี้ไม่เหมือนอีคิวเลยนะเนี่ยง่วงจังอีคิวซองนี่นอนไม่ได้นะห้ามหลับนะครับโทษอย่าปล่อยผมไว้คนเดียวสิรู้แล้วละครับรู้แล้วอีคิวซังนี่อีคิวซังโทษเดินทางมาตั้งไกลก็คงเหนื่อยแล้วละสินะเอาละต้องระวังตัวให้มากขึ้นโอ้ทำไมจะได้ง่วงอย่างนี้นะนี่โอ้ออกฤทธิ์ดีจริงๆได้ของมาง่ายๆเลยแย่ชะมัดเลยเหลือหลับไปเท่าไหร่กันเนี่ยเราฮะเฮ้ยไม่มีดิร้อนเลยนะ
เฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยโดนมาเล่นงานอีกแล้วอีคิวซังอีคิวซังตื่นนะครับตื่นยังง่วงอยู่เลยโอ้อีคิวซังพัดนะถูกขโมยไปแล้วนะตัวเจ้าอีโซเล่นงานอีกแล้วโอ้อีคิวซังน่าตื่นนะครับเราจับตัวเจ้าอีโซไม่ได้แถมพัดจะถูกขโมยไปอีกอ่ะเป็นแบบที่คิดเอาไว้จริงๆไม่ใช่เวลามาพูดเล่นๆนะครับอีคิวซังเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การโอ้ยไม่ได้การไม่ได้การไม่ได้การเย็นหน้าชินเอมอนซังใจเย็นๆสิครับอีคิวซังขอโทษนะครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนสิชินเอมอนซังอย่าห้ามไปอีกเลยครับแต่ว่าพัดเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยไปสักกันหน่อยนี่นะฮะไม่ได้โดนขโมยยังไงเหรออ๋อใช่วางมีดลงก่อนดีกว่านะครับเสียวไส้ชะมัดแล้วเป็นความจริงเหรอครับนี่ที่พัดไม่ได้ถูกขโมยนะอิคิซังก็จริงนะสิครับชินเอมอนซังฮะแล้วพัดนั่นมันอยู่ที่ไหนกันล่ะครับอิคิวก็อยู่ในถุงย่ามนี่นะสิครับนี่ไงอ้าวเอ๊ะแล้วมันไปอยู่ในถุงย่ามอิคิวซังตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะครับเนี่ยนั่นสิลองเปิดดูสิครับหืมพัดก็ต้องโชว์กุญแจจริงด้วยนะเนี่ยอิคิวซังแล้วมันเป็นยังไงกันครับงงจังเลยขอโทษนะครับก็การที่จะหลอกศัตรูได้น่ะก็ต้องหลอกฝ่ายเดียวกันให้ได้ซะก่อนถ้าอย่างนั้นที่อิโซเอาไปน่ะก็แน่นอนสิครับของปลอมอ่ะงั้นก็แปลว่าตลอดทางมันเนี่ยผมก็เฝ้ารักษาเจ้าของปลอมนั่นตลอดเลยเหรอครับโธ่อีคิวซังหลอกกันได้จะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าถึงพ่อจะไม่ถูกขโมยไปก็จริงนะเราก็จับเจ้าอิโซตามที่ท่านโชกุนสั่งไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละอีคิวซังทำยังไงดีล่ะสบายมากเลยชินเอมอนซังตอนนี้น่ะนะเจ้าจอมโจรอิโซก็กำลังเดินไปเข้าตารางที่ตัวไปมอบตัวเองเลยด้วยสามไปนะอะไรกันพูดอะไรกันครับเนี่ยอิคิวซังที่บอกว่าไปมอบตัวเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเลยครับ ก็เพราะห่อของนั่นแหละครับก็จะถึงโตเกียวแล้วล่ะโชคิจินึกไม่ถึงจริงๆเลยนะว่าโชคจะเข้าข้างขนาดเนี่ยโชคดีจริงๆเลยอะ ถ้าเจ้าไม่เห็นกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็ข้าโยนทิ้งไปแล้วด้วยซ้ำหินวิเศษก้อนนี้นะนี่เห็นไหมเนี่ย ท่านอิโซเป็นไงบ้างครับ อยู่นี่ไงล่ะข้าน่ะอยากจะเห็นสมบัติที่ว่านั้นจะแย่อยู่แล้วนะดูหน่อยดิข้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันคืออะไรถึงมีค่าตั้ง 1,000 กังนะ อะไรเนี่ยมันหินธรรมดานี่นะโถเอ้ยเฮ้ยอะเอ้ยเดี๋ยวท่านอิโซนี่มันกระดาษอะไรเนี่ยไหนดูสินี่คือหินน้ำตามังกรที่ท่านต้องการเราฝากค้นหาหินที่ท่านสั่งด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะค้นพบผู้ที่นำหินก้อนนี้มาส่งแก่ท่านเป็นสหายที่เชื่อใจได้ของเราท่านจงมอบเงิน 1,000 กังมากับเขาเฮ้ยโชคิจินั่นนี่มันแน่นอนเลยครับท่านไม่ใช่หินธรรมดาแน่ๆเลยแล้วเราจะเอาหินก้อนนี้ไปขายที่ไหนดีล่ะครับคนที่เขียนจดหมายนี่คือคิวอิจิส่วนผู้รับก็คือคิเคียวยะริเฮที่โตเกียวน่ะคิเคียวยะเหรอนั่นไงครับร้านนั่นเหรอครับคิเคียวยะริเฮยินดีรับใช้ครับมีเรื่องอะไรจะให้เรามาที่นี่เพื่อนำหินก้อนนี้มาส่งคิวอิจิสั่งให้นำมาให้ท่านครับอ๋ออย่างนี้นี่เองก้อนหินถ้าอย่างนั้นพวกท่านถ้างั้นก็ต้องขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์นำมาส่งให้นะครับกรุณารอสักประเดี๋ยวครับไม่เป็นไรหรอกรีบๆเอาเงินค่าหินมาให้เราจะดีกว่าได้ครับได้รอสักประเดี๋ยวหรอกนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจริงๆด้วยนะครับเหนื่อยกันแย่เลยสินะเจ้าของคือฮายาเทะอิโซอะไรกันแล้วท่านข้าชื่อคาวาดะเคนโทโดะซามูไรของท่านโชกุนพวกเจ้ามาตามที่ท่านซามูไรแล้วก็เนนน้อยบอกไว้นี่ก็ความเป็นของที่ขโมยมาสินะทั้งสองคนนั่นจริงๆแล้วก็คือซามูไรองคารักษ์ของท่านโชกุนและอิคิวสั่งอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยอิคิวได้สั่งไว้ว่าหากมีคนนำก้อนหินน้ำตามังกรนี้มาที่ร้านคิเคียวยะก็ให้จับกุมตัวเอาไว้ให้ด้วยและเจ้าสองคนก็เป็นผู้นำหินก้อนนี้มาแย่แล้วโชกิจินี้เร็วไปเฮ้ยคิดจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่รอดเฮ้ยป่านี้นะอิโซก็คงจะถูกจับตัวไปแล้วแน่ๆเลยล่ะครับอิคิวซังเพราะอิคิวซังช่วยไว้แท้ๆเลยขอบคุณนะครับเรื่องเล็กนะครับถ้าอย่างนั้นผมคงต้องกลับไปโตเกียวแล้วล่ะครับผมก็ต้องไปเมืองโทจิบะนะครับชินเอมอนซังอย่าลืมของฝากนะครับขอให้เอานี่ไปส่งได้ก่อนนะแต่ขนมาฝากไปกระบุงเลย ถ้าอย่างนั้นระหว่างทางนี่ก็ระวังตัวด้วยนะครับอิคิวก็ระวังด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ
ตอนนั้นนะครับผมน่ะคิดว่าแย่ซะแล้วตอนหลังถึงได้รู้ว่าเป็นแผนการของอีคิวซังนะครับตกใจแทบแย่เลยแผนการของเจ้านี่ก็แปลกประหลาดดีเหลือเกินหลวงพ่อก็พูดเกินไปแล้วล่ะครับเจ้าโจรที่ชื่ออีโซนั่นนะมีศัตรูอยู่ในตัวเองนะฮะหมายความว่ายังไงกันครับตอมโจรหลงหนที่หาตัวจับได้ยากอย่างอีโซนั่นนะอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเพื่อเข้าตารางเองก็ด้วยความที่อยากได้อยากรวยมีกิเลสที่ทำลายจิตใจที่ดีงามนั่นนะสิหมายความว่าเพราะความที่อยากได้มีความโลภก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเชียวนะสวัสดีครับคีคิวดัสซังตอนนั้นต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้วุ่นวายอีคิวซังที่เขาว่ากันว่าเพราะผลงานคราวนั้นก็เลยได้ของกำนันจากท่านโชกุนจริงหรือเปล่าครับ เรื่องที่จับตัวอิโซได้ก็เป็นผลงานของฉันเหมือนกันนี่เนาะนั่นรางวัลก็น่าจะเป็นของฉันด้วยจริงไหมล่ะอีคิวพี่เคียวและแซงเนี่ยก็คงมีศัตรูอยู่ข้างในตัวเหมือนกันนะคะเรื่องอะไรเนี่ยนะอีคิวซังครับผมสนุกไหมล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะครับตอนอาหารมื้อใหญ่กับร่มวิเศษบทและเสียงภาษาไทยโดยทีมงานพญาไฟอีคิวอีคิวอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับขออนุญาตเข้าไปนะครับหลวงพ่อครับเรียกผมเหรอครับเออมาพอดีมีของแปลกจะให้เจ้าดูนะฮะของแปลกที่หลวงพ่อว่ามันคืออะไรงั้นเหรอครับก็จดหมายฉบับนี้นะสิฮะจดหมายเหรอครับมาจากคิเคียวเยอะซางนี่เองเจ้าลองอ่านดูก่อนเถอะอ่ะครับเนื่องในโอกาสที่ร้านคิเคียวยะครบรอบ30ปีและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจทางร้านตลอดมาจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้ง8จากวัดอังโคกุจิท่านเจ้าอาวาสอิคิวไซโยจังชูเนนเทสไซเทสบายชินเนนมกุเนนโอ้โหมีชื่อพวกเราทั้ง8คนเลยล่ะครับระบุชื่อพวกเราทั้ง8คนหลวงพ่อว่ามันชอบคนอยู่นะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับหลวงพ่อทำไงดีล่ะอิคิวทำไงดีล่ะครับไอเราจะปฏิเสธไปก็เห็นจะไม่ได้นะนั่นนะสิครับผมว่าตอบตกลงไปก่อนดีกว่านะครับหลวงพ่ออย่าโยยเตรียมงานไปถึงไหนแล้วลูกเอ้ยเรียบร้อยดีค่ะแขกจะมากันมากแค่ไหนก็สบายค่ะ คราวนี้แหละอีคิวต้องแพ้ไม่เป็นท่าเลยละอยากรู้นะว่าจะเอาตัวรอดยังไงนะคะ อาหารมื้อใหญ่แน่ๆเลยก็เลี้ยงครบรอบ30ปีท้องถิ่นอย่างคิคิวยะต้องมีอาหารดีๆให้อยู่แล้วล่ะนั่นสินะน่าสนุกไม่มีอะไรแน่เหรออีคิวรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้สิอย่าไปตกไปเลยนะซาโยจังแขกจากวัดอังโกคุจิคะขอโทษที่ทำให้คอยนะคะเชิญทุกท่านด้านนี้เลยค่ะเอาล่ะครับจากนี้ไปจะเป็นการเลี้ยงครบรอบ30ปีของทางร้านแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งก่อนที่จะรับประทานอาหารคือว่าลูกสาวของกระผมอยากจะให้ท่านอิคิวซังเนี่ยได้นั่งตรงกลางระหว่างแขกทั้ง8ล่ะครับสบายมากอยู่แล้วครับไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะ8คนเอ๊ะคือ1 2 3 4 5 6 78คนมันจะมีตรงกลางได้อย่างไรกันเล่าโถ โอ้โหมาไม้นี้นี่เองอะไรกันคะที่นั่งทั้ง8น่ะจะมีตรงกลางได้ยังไงกันล่ะแต่ว่าท่านอีคิวเนี่ยรับปากแล้วนะคะ ทำไมทำแบบนี้นะทำไงดีล่ะอีคิวทำไงดีอ่ะเชิญนั่งสิครับท่านอีคิวว่ายังไงล่ะถ้าทำไม่ได้แล้วก็ทางเราคงให้ทานอาหารไม่ได้ละนะขอเวลาแป๊บนึงนะครับต้องใช้หมอนฮ่าคิดออกแล้วครับสายจันมานี่หน่อยสิ
ช่วยลุกขึ้นหน่อยนะครับอ่ะลุกขึ้นด้วยครับได้สิทุกคนลุกลุกขึ้นแล้วท่านอีคิวนี่ท่านจะทำอะไรเหรอคะอะไรของเขานะเดี๋ยวก็รู้ครับฮะเอาละครับทุกคนช่วยขยับกันหน่อยนะครับจริงของอีคิวแค่นี้ก็นั่งตรงกลางได้แล้วเอาละทุกคนเข้าประจำที่ได้เชิญทานอาหารกันให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับเชิญเลยครับขอแสดงความยินดีที่ร้านขี้เขียวยะครบรอบ30ปีนะยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณทานแล้วครับงอมอร่อยมากเลยล่ะครับเติมอีกได้หรือเปล่าล่ะครับอร่อยจริงๆก็ไปตักกันเอาเองสิพร้อมด้วยพร้อมด้วยอ้าวนี่จะออกไปข้างนอกกันเหรอครับครับว่าจะเข้าไปในเมืองหน่อยนะครับวันนี้น่ากลัวฝนจะตกหนักนะฮะจะตกทั้งที่อากาศดีๆอย่างนี้เหรอครับยังไงก็เอาร่มติดตัวไปด้วยกันละกันเอายังไงดีล่ะอีคิวอ๋อผมมันไม่ค่อยรู้เรื่องฟ้าฝนหรอกครับคิดถึงรสชาติอาหารที่ร้านขี้เคียวยะจังเลยเนาะอีคิวเนาะครับใช่แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กินแบบนี้อีกนะแต่เมื่อคราวก่อนเนี่ยยายโดยซังคงจะเจ็บใจพวกเรามากๆเลยนะครับนั่นน่ะสินะไม่รู้ว่าคราวหน้าเนี่ยจะมาไม้ไหนอีกสิโอ้ยฝนตกแล้วล่ะไปเถอะอย่างที่โกสุคุซังพูดไว้ไม่มีผิดเลยจริงด้วยนะเมื่อไหร่จะหยุดก็ไม่รู้วิ่งฝ่าฝนกลับวัดกันไหมครับท่านเนนคะเอาด้อมเนี้ยไปใช้ก่อนก็ได้นะคะมันจะดีเหรอครับเฮ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงเหรอครับเอาไปใช้เถอะครับไม่ต้องเกรงใจเรามีร่มเยอะแยะครับถ้าอย่างนั้นพวกผมก็ขอรบกวนด้วยแล้วกันนะครับครับพวกผมอยู่ที่วัดอังโคกุจินะครับอ๋อท่านอิคิวแล้วก็ท่านชูเนนใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่มีอะไรจะถวายท่านเพราะฉะนั้นโปรดรับร่มนี้ไปใช้เถิดนะครับขอบคุณมากนะครับสองคนที่ร้านร่มเมื่อกี้รู้จักชื่อเราด้วยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยตัวเราก็โด่งดังไม่น้อยเหมือนกันเนาะว่ามาอุ้ยจะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเพิ่งไปอ้อยรอก่อนใช้ได้แล้วมั้งเนี่ยแห้งหรือยังครับกสุคุสังอ๋อรู้สึกว่าจะแห้งดีแล้วดีแล้วล่ะต้องรีบเอาไปคืนก็ก่อนร่มนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยทำดีจังเลยใช่แล้วล่ะครับ มันเบาดีถ้าทางใช้ทนดีด้วยนะครับขนาดเมื่อวานถูกลมพัดหล่นยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับรู้มั้ยฝีมือขนาดนี้แสดงว่าร้านที่ทำนี่ต้องเป็นร้านใหญ่แน่ๆเลยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกครับอีคิวเมื่อวานนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะร่มเนี่ยแข็งแรงมากเลยดีจังเลยนะครับจริงเหรอคะจริงสิขนาดกุสกุซังที่วัดอ่ะยังออกปากชมเลยว่าฝีมือปลานี่มากเลยแหมพี่คะโอ้ยังงั้นเหรอครับคนที่เอ่ยปากชมร่มของร้านเราเนี่ยเห็นจะมีท่านอีคิวเนี่ยแหละครับเป็นคนแรกเลยล่ะดีใจจริงๆเลยครับร่มคุณภาพขนาดนี้ถ้าทานจะขายดีนะครับตรงกันข้าวนะครับท่านอีคิวครับอ้าวทำไมล่ะครับลูกค้าเนี่ยหันไปซื้อร่มจากร้านใหญ่ๆกันหมดเลยอ่ะร้านเล็กๆอย่างเราเนี่ยเลยไม่มีใครเขาจะสนใจมาซื้อหรอกครับท่านอีคิวอย่างนี้ก็แย่นะสิครับอย่าคิดอะไรมากเลยอีคิวหรืออีคิวใช้เว
้ไหวพริบมากมายทำให้ร้านร่มนั้นดังขึ้นมาแล้วลำบากอยู่ดีนะฟ้าสวยจังเลยพรุ่งนี้อากาศดีแน่จริงสินี่สยจังเลยเหรอกุสกุสังเนี่ยพยากรณ์อากาศได้แม่นยำมากเลยอะเนาะใช่แล้วจ้ะตาดูแค่เมฆบนฟ้ากับวิธีที่นกบินก็รู้อากาศล่วงหน้าแล้วล่ะนั่นสินะฮะว่าไงนะฮะร่มบอกที่ฟ้าอากาศได้งั้นเหรอครับครับทำร่มอย่างที่บอกแล้วแขวนไว้หน้าร้านรับรองว่าร่มร้านคุณโทคิมิเนี่ยจะต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆเลยล่ะครับแต่ว่าร่มนั่นอ่ะมันจะไม่เหมือนร่มผีสิงหรอครับท่านอีคิวไม่หรอกครับแค่แขวนร่มสูงกว่าคนหน่อยนึงก็พอแล้วล่ะครับนะเชื่อผมเถอะนะครับถึงยังไงผมก็เอาเทน่ายังไงก็ลองทำดูก่อนก็แล้วกันนะครับครับเอาล่ะลองใช้ดูนะโทคิมิกางร่มหน่อยครับครับทีนี้ก็หุบร่มครับโอ้โหเหมือนมีชีวิตเลยใช่แล้วร่มเนี่ยมันมีชีวิตนะครับแบบนี้ล่ะอีคิวคุณตาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกนั่นแหละครับนี่พรุ่งนี้ฝนจะตกนะครับพรุ่งนี้อากาศดีครับเอาล่ะทีนี้เราต้องเข้าไปกระจายข่าวให้ทั่วเมืองเลยนะครับเรื่องนั้นน่ะตอนนี้ชื่อนึงกับว่าคุณเนเอก็จัดการอยู่จ้ะฮะเตรียมพร้อมกันดีจังเลยฮะเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาเข้ามาดูร่มพิเศษพยากรณ์อากาศได้แม่นยำมากเลยนะครับถ้าฝนตกมันจะกางออกถ้าฝนหยุดมันจะหุบเองนะครับร่มนั่นนะครับวิเศษมากๆเลยยังกับว่ามีชีวิตเนี่ยพยากรณ์อากาศได้ด้วยพ่อแม่พี่น้องครับพรุ่งนี้ฝนจะตกครับวิ่งพูดอะไรของเธอฮะอากาศที่ออกจะตายไปนะวันนี้ไม่เห็นเงินพรุ่งนี้ฝนจะตกจริงๆนะครับร่มคันนี้เป็นคนบอกเองไม่ผิดแน่ๆครับพรุ่งนี้ฝนตกจริงๆนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งแบบนี้ฝนจะตกจริงๆหรือต้องตกสิคะทำไมมั่นใจนักล่ะไม่รู้ล่ะค่ะแต่น้องเนี่ยมั่นใจในตัวท่านอีคิวนั่นสินะต้องเชื่อมั่นท่านอีคิวขอให้วันพรุ่งนี้ฝนตกลงมาด้วยเถิดสาธุอีคิวนี่แปลกจังมาขอฝนกับตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยนะนั่นนะสินะตุ๊กตาไล่ฝนเขาเอาไว้ขอไม่ให้ฝนตกต่างหากนะตายแล้วอากาศดีอากาศดีงั้นเหรอเป็นอย่างไรไม่ว่าฝนจะตกเจ็บหน้าหมดแล้วเสื้อก็แห้งไปหมดแล้วเชื่อดีกว่าทำไรเป็นไงนะเป็นไงฮะแย่อ้าวเป็นยังไงล่ะฮะฝนเนี่ยมันโดนอย่างแค่ว่าสักหน่อยนึงไหนมันจะตกอ่ะนั่นน่ะสิเนาะโอ้เรื่องขึ้นมาจะหลอกขายร่มพวกเราละสิใช่ไหมร่มกันละโอ้ยดังโอ้ยร่มแบบนี้ใครจะซื้อมันตกนี่นี่ก็พังแล้วใช่ใช่หลอกลวงหลอกแดงอย่าไปเชื่อเลยไม่มีทางตกหรอกพี่คะดูโน่นสิอ้าวอะไรเอ่ยอะไรดูว้าวทำไมมันเฮ้ยตกแล้วแม่เชียร์พี่คะในที่สุดก็ตกมาจริงนี่สำเร็จแล้วในที่สุดฝนก็ตกลงมาแล้วใช้โยใช้โยใช้โยสำเร็จสำเร็จเลยฝนตกจริงๆด้วยคุณตาพูดถูกจริงๆอ่ะฉลองกันใหญ่ทำไรกันอ่ะวันนี้ขายหมดแล้วครับล่มขายได้หรือเปล่าครับเป็นเพราะท่านอีคิวแท้ๆเลยครับล่มเราถึงขายได้หมดนะครับวันนี้ครับท่านเขายังชั่วหน่อยแต่ว่าพวกเราทำแบบนี้จะดีเหรอคะเรื่องล่มมีชีวิตเหรอใช่ไหมอย่ากังวลไปแล้วครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นหลอกลวงอะไรเขาได้นาจริงหรือเปล่าล่ะครับเพราะท่านอีคิวแท้ๆเลยที่ทำให้ผมมีแรงความร่มต่อไปได้ดีแล้วล่ะครับทำต่อไปนะแบบนี้นี่เอง
ที่แท้เรื่องนี้ก็เป็นแผนการของอีคิวซังทั้งหมดเลย เป็นไปไม่ได้หรอกร่มมันจะมีชีวิตไปได้ยังไงกันเล่าแต่ว่ามันมีจริงๆนะคะคุณพ่อวันไหนฝนตกก็กางเองแล้วถ้าวันไหนที่อากาศดีเจ้าร่มนั่นน่ะมันก็หุบของมันเองได้ด้วยล่ะค่ะอ๋อเรื่องนี้ต้องมีอะไรชอบมาพากลแน่ๆมีหนำซ้ำนะคะมีหนำซ้ำยังมีข่าวล่ำลือกันอีกว่าร่มเนี่ยเป็นของหายากด้วยเป็นของหายากแล้วยังไงล่ะลูกก็คนที่ชอบของแปลกๆอย่างท่านโชกุนน่ะสิคะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะจริงด้วยฮะอีกอย่างนึงนะคะร่มนั่นน่ะเป็นความคิดของอิคคิวซังนะคะจริงด้วยสิคราวนี้ล่ะเราต้องจัดการอิคคิวให้อยู่หมัดเลยงั้นก็เดี๋ยวคุณพ่อนะคะก็จะให้คนของเราไปกระจายข่าวว่าร่มเนี่ยมันมีชีวิตแล้วกันนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะน่าสนุกดีเนาะมีชีวิตอย่างนั้นเหรอน่าสนน่าสนครับทั้งกระผมและก็ใต้เท้าก็ต้องเสียท่าอีคิวมาตลอดคราวนี้ล่ะจะได้เห็นดำเห็นแดงกันไปเลยขอรับคราวนี้ล่ะเจ้าอีคิวจะต้องเถียงไม่ออกแน่ๆเลยท่านอีคิวท่านอีคิวฮะท่านโชกุนนั่นเหรอครับครับท่านมาจะขอซื้อร่มคันนั้นโดยไม่เกี่ยงราคาเลยล่ะครับท่านอีคิวทีแรกก็ตกใจอะครับจู่ๆก็มาขอซื้อร่มที่ร้านของผมนะครับแต่ว่าทำไมท่านโชกุนถึงได้รู้เรื่องได้ล่ะครับผมว่าเรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของกิคิวยะแน่ๆเลยทีเดียวล่ะครับกิคิวยะกับท่านโชกุนอย่างนั้นเหรอถ้าทางงานนี้ทั้งสองคนคงจะวางแผนแก้แค้นที่ต้องเสียท่าให้อีคิวมาตลอดแน่ๆเลยล่ะครับอย่างนี้ก็แย่นะสิครับแล้วทำไงดีล่ะครับท่านอีคิวครับเดี๋ยวนะอย่างนี้ต้องขอใช้หมองก่อนช่วยใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ให้หน่อยนะครับครับใช้หมองนั่งมาที่เอาละครับคิดออกแล้วร่มนั่นน่ะขายไปได้จริงเหรอครับว่าแต่ว่าจะขายเท่าไหร่ดีล่ะครับนั่นสินะอีกฝ่ายเป็นถึงโชกุนขึ้นราคาสัก5เท่าเป็นไงครับเอาแพงขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ยแมวดีกว่าถูกไปนะครับถ้าท่านโชกุนซื้อทั้งทีอย่างน้อยก็ต้อง10เท่าแหละครับถึงจะเหมาะแต่ว่าราคาสูงขนาดนั้นมันจะดีเหรอครับชินเนมอนซังดีสิครับทำไมจะไม่ดีเล่าถ้าร่วมราคาแค่นี้เนี่ยไม่ทำให้ขนแข้งของท่านโชกุนร่วงหรอกนะไม่เท่าไหร่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับนี่มันร่มบ้าอะไรกันเนี่ยฮะชินเนมอนนี่แหละครับร่มมีชีวิตตามที่ท่านโชกุนต้องการแล้วครับแต่ว่าท่านโชกุนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเรื่องร่มที่มีชีวิตเนี่ยมันเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แก่ใจอยู่ดีนะหาทราบดีอยู่แล้วแต่ทำไมถึงได้ชินเนมอนไปนำตัวคนที่ทำร่มไอ้เนี่ยมาพบข้านะป่ะครับผมท่านโชกุนมาแล้วเจ้าพวกที่กุเรื่องร่มวิเศษขึ้นหลอกลวงชาวบ้านคือเจ้าสามคนใช่ไหมบอกมาสิครับแต่ผมเป็นคนใช้ให้พี่น้องคู่นี้ทำแบบนั้นเองล่ะครับนี่มันอีคิวไม่ใช่เหรอฮะอย่าบอกนะว่าหัวโจของพวกเจ้าเป็นนักบวชนะฮะว่ายังไงครับถูกต้องแล้วล่ะครับใช่แล้วท่านอีคิวเอาเถอะนะพวกเจ้าแอบอ้างว่าร่มนี้จะกางออกถ้าฝนตกและหุบเองเมื่ออากาศดีแต่ว่าเมื่อกี้ข้าลองใช้แล้วไม่เห็นว่ามันจะกางออกหรือว่าหุบอย่างที่พวกเจ้าว่าหรือว่าพวกเจ้าเอาของปลอมมาย้อมแมวขายข้ากันนะไม่จริงหรอกครับท่านโชกุนร่มอันนี้จะกางออกเมื่อฝนตกแล้วก็จะหุบเองเมื่อฝนไม่ตกนะครับอ้าวแล้วทำไมมันถึงไม่กางล่ะเอ๊ะมันแปลกแฮะทำไมมันถึงไม่เป็นแบบนั้นนะยอมบอกความจริงมาตรงๆดีกว่านะอีคิวซังท่านโชกุนครับโทกิมิซังอย่านะพูดมาเถอะไม่ต้องกลัวหรอกคือว่าที่พวกผมทำอย่างเงี้ยเพราะมีเหตุผลบางประการขอรับยังไงล่ะไหนลองเล่ามาสิคือด้านร่มของเราสองพี่น้องอ่ะไม่เป็นไปด้วยดีเท่าที่ควรพวกเราจึงกุเรื่องร่มนี้ขึ้นมาเพื่อจะหลอกขายร่มให้กับชาวบ้านขอรับเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนั้นก็แสดงว่าพวกเจ้ารวมหัวกันหลอกข้าอย่างนั้นน่ะเหรอไม่จริงหรอกครับร่มนี้มีชีวิตจริงๆนะครับท่านโชกุนเป็นเรื่องจริงครับพี่ทำไมเจ้าปากแข็งอย่างนี้นะอีคิวถ้างั้นก็ลองพิสูจน์ให้ข้าเห็นกับตาเดี๋ยวนี้เลยครับ
ร่มเอ้ยจงกางออกเอ้ากางออกสิกางออกเดี๋ยวนี้ได้ยินหรือเปล่าแล้วกางออกมันเจ้าทำอะไรล่ะไอ้คิวนะบอกข้ามาหน่อยสิอีคิวซังท่านอีคิวเป็นอะไรไปชักร้องยังไงข้าก็ไม่ให้อภัยเจ้าแน่ๆนะโถร่มที่น่าสงสารเอ๋ยเจ้าคงไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่มาที่นี่ใช่ไหมคงจะหิวเฮ้ยยังไม่ได้กินอะไรอย่างนั้นเหรอครับดูมันสิครับท่านโจกุลร่มนี่ไม่ได้กินข้าวเลยได้กินแต่กระดูกกับข้าวเปลือกมันเลยต้องตายอย่างน่าสงสารเลยท่านโจกุลครับที่ร่มนี่มันไม่กลางเราว่ามันตายไปแล้วนะครับโอ้ยว่ายังไงนะตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอแหมอีคิวเก่งจังเลยนะครับเจ้าจินเนมอนครับทำอะไรสักอย่างสิครับทราบแล้วครับท่านโจกุลครับจะจัดการเดี๋ยวนี้เนื่องด้วยใต้เท้าที่ชมในความผู้บรรณาอดทนของพี่น้องทั้งสองจึงได้ตกลงที่จะซื้อร่มคันนี้เอาไว้แม้จะรู้ดีว่าเป็นการต้มตุ๋นก็ตามทีตกลงตามนี้เกือบไปแล้วไหมล่ะเสียฟอร์มขอบคุณนะครับท่านโชกุนท่านโชกุนนี่ช่างเป็นผู้นำที่ใจดีจริงๆทั้งสองพี่น้องน่ะต่างก็ซาบซึ้งในพระคุณของท่านโชกุนจริงๆครับลองออกไปทีนะคะพี่โทคิมิต้องขอขอบคุณท่านโชกุนมากครับที่ให้ความเมตตาแก่เราสองพี่น้องครับเราได้รู้ถึงความพยายามของเจ้าทั้งสองคนแล้วเราเองก็ชื่นชมคนที่มีความมานะอดทนอย่างเช่นพวกเจ้านะเจ็บใจนักแพ้เจ้าอีคิวจนได้ต้องจัดการเจ้าขี้เขียวยะทีหลังขี้เขียวยะขอรบแกรู้ไหมว่าไอ้เจ้าร่มเนี่ยมันตายไปแล้วอ่ะฮะขอรบแต่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นแผนของอีคิวนะครับไม่รู้ละข้าต้องโทษเจ้าเจ้าต้องจ่ายค่าร่มนี้มาทั้งหมดเลยรู้ไหมฮะในราคา10เท่าเนี่ยนะขอรับเอาแน่นอนแกเป็นต้นเหตุแกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะจ่ายมาซะดีๆขอรับตายเท่าส่วนร่มอันนี้เนี่ยเจ้าจะเอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวก็ได้นะข้ายกให้เลยอะเอาไปเลยให้กับผมเหรอขอรับหน้าพระเจ้าคิขยะตอนนั้นน่ะดูไม่ตื่นเลยทีเดียวแล้วครับครับท่านโชกุนน่ะคงรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับว่าร่มมีชีวิตนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงอะนะใช่หรือเปล่าฮะร่มกลางออกเองฮะหุบแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ได้หุบเองอะหนูเองค่ะแหมโอ้จังนี่เองเล่นเอาตัวอกตกใจกันหมดเลยนะไม่ไหวนะอีคิวซังครับผมสนุกมากนะครับแล้วพบกันตอนหน้าครับบทและเสียงภาษาไทยดูซื้อดอกนะฮะเจอครับผักสดๆนะครับถูกถูกด้วยนะครับแต่ไก่ย่างจะคิดอะไรดีเจ้าน้องสิไข่เค็มครับไข่เค็มโอ้โหมีตั้งเยอะเอาอะไรดีอะแพงจังนี่สดหรือเปล่าเจ้าพ่อค้าโอ้สดมากเลยครับเชิญเลยครับขายอย่างเดียวงั้นเอานี่สองอันแล้วกันนะถึงฤดูเห็ดมะสึตะเกออกแล้วนะน่าอร่อยจังเลยนะแต่ว่าพวกเราอะคงไม่มีโอกาสได้กินหรอกจริงด้วยสิตอนงูกับคนขโมยเห็ดมะสึตะเกะไอเสียงภาษาไทยโดยทีมงานพญาไฟท่านจีไกโบทาโยจินหันยาฮารามิกาจีโชเชนไหนๆนะอีคิวซังขอบคุณมากครับกลิ่นเห็ดมะสึตะเกะจริงด้วยกลิ่นเห็ดมะสึตะเกะนี่หอมจังเลยนะใช่ไหมยายย้อยซังใช่แล้วล่ะเห็ดมะสึตะเกะที่เพิ่งเก็บมาเนี่ยนะจริงสินะเชิญพวกอีคิวซังไปพักผ่อนกันที่หลังบ้านก่อนดีกว่านะแต่ว่ากำลังบินทบาทอยู่นะครับอีคิวไม่ต้องพูดเรื่องที่ไม่สำคัญหรอกเราจะเข้าไปพักผ่อนตามที่เชิญก็แล้วกันนะเห็ดนี่ใส่ลงไปในหม้อข้าวแล้วก็หุงด้วยกันก็ได้
แต่ท่านเอาไปปิ้งกินก็จะมีกลิ่นหอมและอร่อยมากนะจะบอกให้มีกลิ่นหอมแล้วก็น่าอร่อยจริงๆด้วยลองชิมรสชาติดูก่อนสิเชิญเลยขอบคุณครับทานแล้วนะครับอร่อยอร่อยจริงด้วยนะทานอีกนะครับปีนี้เห็ดมัสตะเกะมีผลผลิตน้อยเห็ดหนึ่งต้นราคาตั้ง20มงนะฮะ20มงเหรออีคิวซังถ้าสามารถตอบคำถามของฉันได้ฉันจะแบ่งเห็ดให้นิดหน่อยก็ได้นะว่ายังไงเออแต่ว่าอีคิวถามสิเพื่อทุกคนน่ะเข้าใจแล้วครับก่อนอื่นอีคิวซังฉันจะถามคำถามก่อนล่ะนะเชิญครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าดวงตาแต่มองไม่เห็นคืออะไรง่ายมากครับก็เปลือกตานี่ยังไงล่ะครับถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเล็กคืออะไรฮะว่าไงเสื้อผ้าของเด็กครับเวลาเด็กโตขึ้นเสื้อผ้าของเขาก็จะเล็กลงแล้วก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับต่อไปฉันจะเป็นคนถามแล้วนะเอ๋ยังมีคำถามต่อเหรอครับผมรู้สึกเหนื่อยแล้วสิอย่าบ่นนะเพื่อยาโยซังอะนะยังไงพวกเราก็ยอมเขาไว้ก่อนแล้วกันกินมากๆก็ไม่อิ่มมันคืออะไรอย่างนั้นเหรออีคิวซังไหนลองตอบมาสินี่คืออีคิวเป็นอะไรเร็วๆเข้าสิอีคิวซังคืออากาศครับถ้าอากาศให้เข้าไปในท้องมากๆ มากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มใช่ไหมล่ะครับแพ้อีกแล้วนี่เจ้าบ้าเอ้ยแล้วทำให้ตัวเองชนะทำไมเล่าทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้เล่ามีแค่นี้จะกินเข้าไปได้ยังไงกันนะชื่นได้นี่นาก็ให้มาแค่ต้นเดียวอ่ะขี้เคียวยะคนขี้เหนียวใช่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 เลยขอโทษนะครับคือก่อนที่จะว่าขี้เคียวยะซังเนี่ยทุกคนช่วยกันไปเก็บเห็ดมัสตะเกะก่อนดีไหมล่ะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็จะไปด้วยนะไม่ต้องหรอกครับเออเพราะว่าหลวงพ่อก็ต้องเป็นภาระแล้วพวกเราจะเก็บเห็ดมัสตะเกะไม่ได้นะสิครับอะไรกันหลวงพ่อยังไม่ได้ยอมแพ้พวกเจ้าหรอกนะขอบคุณที่ชวนผมไปด้วยนะครับอีคิวซังแล้วถ้าชินไอบอนซังมาด้วยน่ะเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนะครับก็เลยชวนอะไรกันผมเป็นแค่ผู้คุ้มกันแค่นั้นหรือเปล่าแถวๆนี้เป็นที่ที่มีเห็ดมัสตะเกะขึ้นทุกปียังไงทุกคนพยายามหน่อยนะได้เอ๊อยู่ไหนนะเอ๊อยู่ไหนจอยโอ้ยปวดหลังจังไม่เจอเลยนะชินไอซังพามาผิดที่หรือเปล่านะลองเข้าไปหาที่ลึกๆกว่านี้ดูก่อนดีกว่านะครับฮะอยู่ไหนนะอยู่ไหนเจอแล้วฮะดีหรือเปล่าครับดูสิโอ้เป็นเห็ดที่ดูแปลกๆหน่อยนะครับเนี่ยเฮ้ยเจอหรือยังอ่ะไม่มีแปลกนะเห็นมัสตะเกะเห็นมัสตะเกะอยู่ไหนนะอ๋อโหเยอะเลยพวกเนนก็มาเก็บเห็ดมัสตะเกะแล้วเนี่ยอ๋อใช่ครับแต่ว่าหาไม่เจอเลยอ่ะอยู่ไหนไม่รู้ชูเนนซังเกิดอะไรขึ้นแถวๆนี้นะถูกเก็บไปหมดแล้วละอะไรนะน่าเสียดายจังเลยเนาะดังนั้นไปเก็บที่เขาหลวงโน้นดีกว่านะจริงเหรอครับอาจจะลองไปดูนะครับใช่ป่ะไปเร็วไปเร็วไม่ให้คนอื่นเก็บเห็ดมัสตะเกะจากพวกเขานี่ไปหรอกพวกเขาหัวโล้นอย่างนั้นน่ะไม่มีเห็ดมัสตะเกะแน่ๆ
อะไรนะไหนเนาะมีอะไรไหนเข้ามาลึกมากเลยนะลองหาแถวนี้ดูดีกว่านะเผื่อจะเจอฮะเจอแล้วเด็กเล็กไปหน่อยแต่นี่ก็เป็นเห็ดมัสเตอร์เก๋จริงๆอะนะจะไอ้เฮ้ยไอ้มันสังมีลูกเก่าแล้วตกอยู่ด้วยอ๋อใช่ใช่ตัดใจจากเข็ดมาสุดตะเกะแล้วเก็บลูกกระลัดดีกว่าทำอย่างนี้น่าจะดีกว่านะถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นคนปีนขึ้นไปเองนะครับแล้วก็ทำให้ลูกกระลัดมันตกลงมาอึ๊บชิลิมันแซงระวังหน่อยนะเฮ้ยเย้โอ้โหชิลิมันไม่เจอแล้วสิพวกเราอาจจะถูกผู้ชายคนนั้นหลอกก็ได้นะฉันว่านะใช่คิดดีๆสิมันไปไม่ได้ที่จะยอมบอกสถานที่ที่มีเห็ดมัสเตอร์เกตที่ขายได้ราคาแพงอย่างนั้นง่ายๆหรอกเฮ้ยโชคไม่ดีเลยอ่ะฮะทุกคนชินมอนซังกับซาโยจังกลับมาแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเก็บได้อันนี้เท่านั้นดีไหมอ๋อดี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 เก่งไหมล่ะเอ๊ะซาโยจังนี่ไม่ได้อยู่กับอีคิวเหรอฮะคงจะเข้าไปลึกมากแล้วก็อาจจะหลงทางก็ได้นะโชคไม่ดีจริงๆเลยฮะเจอแล้วเห็ดมัสเตอร์เกะอีคิวซังอยู่ที่ไหนครับอีคิวเอ้ยอีคิวอีคิวอีคิวโอ๊ยโอ๊ยแย่จังเลยสงสัยเขาจะปีนขึ้นไปไม่ได้แน่เลยอะอีคิวซังอยู่ที่ไหนครับอีคิวซังสายโยจังอีคิวซังน่ะหายไปไหนจริงๆด้วยนะนี่เฮ้ยเก็บเห็ดมัสเตอร์เกตได้แต่ถ้าออกจากที่นี่ไม่ได้ก็ไม่มีความหมายอะไรทำไมเนนถึงมาอยู่ที่นี่เออคือผมลื่นตกลงมาจากหน้าผาครับโชคร้ายจังเนาะจริงสิเดี๋ยวฉันจะบอกทางที่รู้กันแต่พวกเราเท่านั้นให้แล้วกันขอบคุณที่ช่วยนะครับขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องที่จะต้องขอบคุณหรอกตามมาทางนี้สิครับThank you.
เดี๋ยวจับเชือกนี่แล้วก็ปีนขึ้นไปก่อนสิป่ะครับถือตะกร้าอย่างนั้นด้วยปีนขึ้นไปไม่ได้หรอกส่งมาสิฉันจะช่วยถือให้ก่อนนะขอบคุณมากนะครับระวังหน่อยแล้วกันล่ะพยายามหน่อยนะอีกนิดเดียวเองเอาละครับขึ้นมาได้เลยครับเจ้าเนน้อยเห็นมัสเตอร์เกตเนี่ยฉันเอาไปแล้วนะฮะฉันบอกว่าเห็นมัสเตอร์เกตเนี่ยฉันจะเอาไปแล้วนะฮะโถ่ถูกหลอกแล้วโถ่อีคิวซังเป็นอะไรหรือเปล่านะผมก็เป็นห่วงอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วล่ะนะฮะอ้าวธรรมะทุกคนอยู่ที่แถวนี้เหรอฮะอ้าวนี่ธรรมะรอเดี๋ยวก่อนสิธรรมะอีคิวซังนี่ธรรมะเดี๋ยวก่อนฮะหายไปไหนมาเป็นห่วงอยู่เลยนะขอโทษนะครับขอโทษแต่ว่าสายโยจังผมเจอเห็ดมัสเตอร์เกะแล้วก็เก็บมาเต็มตะกร้าเลยแล้วครับฮะจริงหรือเปล่าฮะแล้วเห็ดนั่นน่ะอยู่ที่ไหนล่ะครับคือว่าถูกคนหลอกเอาไปนะครับอะไรนะอีคิวหลงทางในป่าแล้วก็รู้สึกอายก็เลยแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับถูกหลอกเอาไปจริงๆนะครับจริงๆเป็นเรื่องจริงผมไม่ได้โกหกรู้นะก็บอกแล้วไงไม่ใช่เรื่องโกหกมันเป็นเรื่องจริงอะครับเอาละเอาละเป็นเรื่องจริงก็ได้นะพวกเราก็หาเห็ดมัสเตอร์เกะไม่เจอสักต้นเดียวเลยอ่ะแต่ว่าผมเก็บได้เต็มตะกร้าจริงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกอีคิวซังจริงๆนะสายโยจังจริงๆอีคิวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่ผมจะจับคนที่หลอกเอาเห็ดมัสเตอร์เกะผมให้ได้ไม่ยอมหรอกจะบ้าหรือเปล่าฮะไม่รู้ว่าเขาหนีไปไหนแล้วด้วยอ่ะรู้แล้วอะไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายคนนั้นนะหลอกเอาเห็ดของผมเพราะว่าเห็ดมัสเตอร์เกะเนี่ยขายราคาแพงๆได้ดังนั้นเขาจะต้องไปขายที่ตลาดในเมืองเกียวโตแน่ๆเข้าใจแล้วไม่ผิดแน่ๆเลยขายยังไงจ๊ะไอ้เนี่ยจ๊ะฮะเจอแล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะโอ้เนี่ยเหรอเห็ดมัสเตอร์เกะแพงขนาดเท่าไหร่เนี่ยถูกนะราคาถูกมากขายเห็ดมัสเตอร์เกะถูกถูกอ่ะไหนดูดิเห็ดมัสเตอร์เกะราคาถูกถูกอ้าวแล้วเลขเข้ามาอ้าวอ๋อเห็นมัสเตอร์เกตราคาถูกๆถ้าพวกเนนซื้อแล้วก็ไปให้เจ้าอาวาสเขาต้องดีใจแน่ๆเลยนะอ่ะแล้วมาดูกันอย่าพูดอะไรบ้าๆนะเจ้าอ่ะเป็นคนที่หลอกเอาเห็ดไปใช่ไหมเฮ้ยอะไรนะฉันหลอกอะไรเหรอเมื่อไรกันเหรอเจ้าน่ะหลอกเอาเห็ดมัสเตอร์เกตของผมใช่ไหมเห็ดมัสเตอร์เกตอันนี้นะครับเฮ้ยเจ้านี่นี่มึงเรียกฉันว่าคนหลอกลวงฉันจะไม่ยกโทษให้นะอ้าวก็เพราะว่าเจ้าน่ะหลอกเอาเห็ดมัสเตอร์เกตของผมงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นให้ดูหลักฐานหน่อยสิฮะเจ้าอยากจะบอกว่าเห็นมัสเตอร์เกตพวกนี้มีเครื่องหมายอยู่งั้นเหรอคือสมน้ำหน้าไม่มีหลักฐานอ่ะแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าคนหลอกลวงอีกนะเอาล่ะอย่ามารบกวนการขายของฉันไปเจ็บใจเห็นมัสเตอร์เกตทุกต้นไม่เหมือนกันนะแล้วถ้าให้ดูหลักฐานมันก็ยากนะครับทำยังไงเคซังมีวิธีอะไรจะลงโทษผู้ชายคนนั้นไหมมีไหมเดี๋ยวขอใช้หมองนั่งมาที่ก่อนคิดได้แล้วใช่ไหมอีคิวซังนี่คือการลงโทษลงโทษผมไม่ควรไม่เอาไหนจึงได้รับโทษแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหลอกลวงนี่เราจะปล่อยไปอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นช่วยทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับอ๋อเข้าใจแล้ว
ถ้าอย่างนั้นผมจะพาลูกน้องมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะครับเชิญเชิญเชิญซื้อเลยครับซื้อเลยเชิญเห็นมันตะเกะราคาถูกถูกเชิญเชิญเฮ้ยอะไรเนี่ยมาอีกแล้วเหรอฮะคือผมอยากจะขอคุยด้วยนิดหน่อยนะครับขอให้แบ่งกันได้ไหมครับที่ผมถูกหลอกเพราะผมเป็นคนไม่เอาไหนผมจะตัดใจแบ่งให้ครึ่งนึงก็ได้ครับเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นนะเหตุพวกนี้เป็นเหตุที่ฉันเก็บมาเองเนาะไม่ได้เหรอครับฮะดูโอ้นี่ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นน่ะเมื่อกี้พูดมาเก็บเห็ดมาใช่ไหมล่ะฮะเห็ดมาซื้อตะเกียบพวกนั้นน่ะจะเก็บไปที่ไหนคือมาจับภูเขาฮิโตมิเนะครับอะไรนะภูเขาฮิโตมิเนะอย่างนั้นเหรอเอาละจับคนขายเห็ดมาซื้อตะเกียบไปนี่ไว้เฮ้ย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 ผมทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะมาจับผมทำไมจะไม่รู้ข้อห้ามอย่างนั้นเหรอเนี่ยข้อห้ามอะไรหรอครับทำไมใบอนุญาตของท่านโชกุนแล้วก็จะเก็บเห็ดมาซื้อตะเกียบที่ภูเขาฮิโตมิเนะไม่ได้เด็ดขาดรู้ไหมผมไม่ทราบข้อห้ามอย่างนี้เลยนะครับพูดว่าไม่รู้เป็นเหตุผลที่ฟ้าไม่ขึ้นหรอกเนาะจะมีความผิดที่ไม่สนใจคำสั่งของท่านโชกุนดังนั้นเอาไปตัดคอเดี๋ยวเข้าเอาไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเห็ดมาซื้อตะเกียบนี่ไม่ใช่ของผมนะครับเห็ดนี่ไม่ใช่ของผมจริงๆครับอะไรเนาะถ้าอย่างนั้นเป็นของใครล่ะบอกมาสิเนนคนนี้เอามาแล้วก็เขาขอให้ผมช่วยขายให้เขาครับอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะจริงสิเมื่อกี้ก็กำลังปรึกษาเพื่อแบ่งกำไรกันอยู่ด้วยครับตอนที่ท่านมาเนี่ยกันน่ะเหรอครับจริงหรือเปล่าล่ะขอโทษนะครับผมเป็นบรรพชิตดังนั้นจึงโกหกไม่ได้ครับดีมากเอาเชือกมามัดเนยคนนั้นเอาไว้ครับโอ้ยเฮ้ยรอดตายแล้วนำตัวไปเหตุไม่ซื้อตะเกียบคนนั้นก็ยังได้เป็นของกลางด้วยเนาะเอาละครับหมดเลยโอ้โหโดนจับไปแล้วน่าเชื่อเลยจะซื้อซะหน่อยเฮ้ยน่ากลัวจริงๆอ่ะเกือบจะถูกตัดคอซะแล้วนี่พ่อค้าเห็ดเฮ้ยอะไรเหรอรู้ไหมว่าเนนน้อยคนนั้นน่ะเป็นใครกันฮะไม่รู้เนนคนนั้นน่ะก็คืออีคิวซังที่มีชื่อเสียงมากเรื่องความเอ๊ะอีคิวซังเหรอถูกความเจ้าปัญญาของอีคิวซังหลอกเข้าแล้วล่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแน่นอนไม่เคยได้ยินเรื่องข้อห้ามอย่างนั้นเฮ้ยเจ็บใจแต่โชคดีเพราะเขาเป็นอีกิวซังอะนะทำไมอะฮะเพราะว่าถ้าปกติก็จะถูกจับติดคุกไปแล้วแน่ๆแล้วเอ้ยจริงด้วยเนาะต่อไปนี้น่ะก็อย่าไปหลอกของใครมาขายจะดีกว่านะสำเร็จแล้วนะครับชินเอมอนซังถูกไหมครับแต่ว่าคนไม่ดีอย่างนั้นที่จริงแล้วเข้าไปอยู่ในคุกจะดีกว่าไม่น่าปล่อยเลยไม่หรอกครับผมก็ไม่เอาไหนเองด้วยทำแค่นั้นก็พอแล้วนะครับชินเอมอนซังได้กินเห็ดมาสเตเกตจนอิ่มนั่นแม่เลยคราวนี้รู้สึกว่าจะหิวข้าวขึ้นมาแล้วสิเนี่ยโอ้โหจริงด้วยจริงด้วยแน่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 มีก้าหุ่นด้วยกันจะได้มีของกินเยอะๆเลยจริงด้วยมีเยอะๆดีกว่าเนอะถ้าอย่างนั้นทุกคนเราทำอาหารกันเร็วๆดีกว่านะไปเร็วช่วยกันทางนี้คุณตาโอ้มาแล้วอันนี้กินมากๆนะถ้างั้นก็กินกันได้เลยนะทุกๆคนกินเลยนะอร่อยดีนะกว่าจะได้กินของอร่อยอย่างนี้อีคิวซังน่ะต้องเหนื่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยนะแบบอร่อยจริงจริงมีอะไรสนุกอ่ะไม่มีเรื่องสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นถึงได้สนุกไงล่ะหัวเราะเพราะว่ามีอะไรสนุกไม่มีเหตุผลเลยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะหลวงพ่อที่นี่มีเหตุรอดมาสักอยู่แน่ๆเลยหัวเราะเหรอสนุกดีอีคิวซ
ครับผมสนุกไหมล่ะครับแล้วพบกันบ่ายนะครับบทและเสียงภาษาไทยโดยทีมงานพญาไฟตอนยาโยยที่เป็นที่รักของคนอื่นและอิคิวหัวปูดอรุณสวัสดิ์อิคิวซังอรุณสวัสดิ์ซาโยจังดูสิอิคิวซังปีนี้เก็บรูปพรับได้เยอะแยะอย่างนี้เลยน่าอร่อยจังเลยเนาะกินเยอะๆนะขอบคุณนะซาโยจังเอาล่ะแล้วก็ตามมานะเดี๋ยวตามไปนะจุ๊ยเปียกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเป็นรอยด่างที่ทำให้เข้าใจผิดเลยเหมือนผมฉีดรถที่นอนเลยนะเนี่ยแย่จังเลยอีคิวซังยายซังอรุณสวัสดิ์ครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าครับมีอะไรนั่นเหรอครับบอกมาได้เลยมีเรื่องอยากจะปรึกษานะปรึกษาเรื่องอะไรเหรอครับคือมาด้วยกันหน่อยสิฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายซังเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนจะไปไหนอะยายซังเรื่องที่อยากจะปรึกษาเนี่ยคืออะไรงั้นเหรอครับที่จริงแล้วฉันเนี่ยนะอย่าหัวเราะนะอีคิวซังแน่นอนครับคือว่าไม่ได้อ่ะอีคิวซังต้องหัวเราะแน่ๆเลยฉันไม่ชอบอีคิวซังเลยอะไรกันน่ะถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่อยากฟังแล้วครับอ่ะเดี๋ยวสิอีคิวซังขอร้องนะช่วยฟังเรื่องของฉันหน่อยคือว่าฉันเนี่ยนะจะต้องแต่งงานล่ะฮะขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่อย่าย่อยซังอ่ะนี่เงินที่กู้ไปผมได้รับคืนเรียบร้อยแล้วและนี่เป็นสัญญากู้เงินช่วยตรวจสอบดูก่อนนะสัญญานี้ถูกต้องทั้งหมดค่ะขอตัวกลับก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนสิช่วยอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะนะยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยนะสายกะยะโยสึเกะเคยได้ยินชื่อมาว่าเขาเป็นคนที่ให้กู้เงินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองใช่ไหมใช่แล้วล่ะคุณพ่อก็กู้เงินจากเขาบ่อยๆสายกะยะสร้างคนนั้นนะขอร้องให้ฉันแต่งงานกับลูกชายของเขาสายกะยะสั่งพูดแบบนี้เหรอใช่ค่ะดีมากดีมากเป็นการขอแต่งงานที่ดีมากถ้าร่วมมือกับสากายะสังที่คือยะก็สามารถเติบโตขึ้นได้5เท่าก็ไม่40เท่าได้นะนี่ยาโยยทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะต้องดีใจสิถึงจะถูกแสดงว่าคิเคียวยะสังก็เห็นด้วยอย่างนั้นเหรอครับแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะอย่างนั้นถึงได้ลำบากใจอยู่นี่เป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆฉันนะยังไม่อยากแต่งงานสักกันหน่อยแล้วยาโยยสังปฏิเสธไปแล้วหรือเปล่าล่ะครับแน่นอนสิจ๊ะฉันเนี่ยตอบไปแล้วว่าฉันมีคนที่ฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะแต่งงานกันน่ะฉันไม่ทราบว่าเธอมีคู่มั่นแล้วนะแล้วเขาเป็นใครล่ะแล้วก็เป็นคนที่ไหนเหรอค่ะเขาคนนั้นน่ะก็คือท่านนินางาวะชินเอมอนที่เป็นผู้ตรวจการค่ะอ๋อน่าตกใจเนาะเป็นท่านสมุไรอย่างนั้นเหรอใจร้ายจังเลยนะใช้ชื่อชินเอมอนซังโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเลยฉันก็รู้สึกอย่างนั้นดังนั้นจึงได้มาขอร้องอีคิวซังให้ช่วยขอร้องให้ชินเอมอนน่ะเล่นละครว่าเขาเป็นคู่มั่นของฉันหน่อยจะได้ไหมล่ะนะได้โปรดเถอะนะอีคิวผมรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทำเรื่องอย่างนั้นเลยนะครับนี่ไม่ใช่ปัญหาที่อยากหรือไม่อยากนะฉันอุตส่าห์มาขอร้องขนาดนี้อีคิวซังเนี่ยใจร้ายจังเลยนะใจดำที่สุดทำไงดีล่ะทีเนี้ยพอแล้วล่ะถ้าอีคิวซังเนี่ยไม่ช่วยฉันฉันก็จะไปพูดเรื่องที่เห็นเมื่อกี้นี้ให้หมดเลยคอยดูสิฮะเรื่องอะไรเหรอครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะแต่ช้าไปแล้วล่ะที่นอนเนี่ยไม่ใช่นะนั่นคือน้ำต่างหากแล้ว ว้ายหน้าแดงแล้ว ฟังทางนี้อีคิวซังอย่าย้อยซังอย่าย้อยซังหยุดก่อนครับหยุดขอร้องแล้วครับหยุดได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ตกลงจะช่วยฉันได้ใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วคือโถชีวิตของคนไม่รู้ว่าจะเจอกับภัยเมื่อไหร่นะยายโยซังนี่ยายโยซังฟังดีๆนะชินเอมอนซังเนี่ยชอบผู้หญิงใจดีเข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะจำเอาไว้นะเหมาะกับฉันเลยให้เป็นหน้าที่ฉันนะเอ๋ยไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองยอมแพ้ยายโยเลย
โอ้ยถึงจะโดนใบไม้ร่วงแล้วสินะผมคิดถึงเจ้าหญิงที่เหมือนกับเจ้าหญิงสุเอะใบไม้ก็คงจะเริ่มร่วงแล้วเหมือนกันหรือเปล่านั่นนี่ไม่ได้ไม่ได้ใจร้อยอย่างนี้ก็ไม่ใช่พระเจ้าหญิงจะมาที่นี่สักหน่อยนึงนี่นะเอาละพยายามหน่อยท่านนางวะเจ้าหญิงโหไม่น่าเชื่อเลยท่านนี่งางวะเป็นอะไรหรือเปล่าคะท่านนี่นางวะท่านนี่นางวะเดโยซังชินเอมอนซังอีคิวซังชินเอมอนซังทำไมหน้าแดงอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเดโยซังมาที่นี่มีธุระอะไรอย่างนั้นแหละครับท่านนี่นางวะเดโยมาที่นี่เพื่อขอร้องท่านในเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะฮะเดโยซังกับผมเป็นคู่มั่นกรุณาช่วยหน่อยเถอะนะครับชินเอมอนซังขอร้องแล้วครับในระหว่างนี้เท่านั้นล่ะค่ะจนกว่าซากายะซังจะล้มเลิกความคิดนั้นไปขอโทษที่มาขอร้องเรื่องที่ทำให้ลำบากใจกับท่านซามูไรอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่รู้จักฐานะของตัวเองยาโยยเป็นคนน่าสงสารได้โปรดช่วยยาโยยด้วยนะคะขอร้องเถอะนะคะยังงั้นเหรอ ฉันเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยจริงๆนะ ฉันนี่ยอมตายดีกว่าที่จะถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่รู้จักมาก่อนนะ ดีๆๆๆยาโยยซังร้องไห้เสียงดังอย่างนี้จะทำให้ผมเดือดร้อนนะเนี่ยยาโยยซังเดี๋ยวสิโถเอ้ยฮะทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วโถเอ้ยอิคิวซังอิคิวซังช่วยด้วยทำไมจะร้ายอย่างนี้นะอิคิวซังอิคิวซังอิคิวซังเอ้ยไม่มีทางเลือกแล้วยาโยยซังผมจะรับหน้าที่นั้นก็ได้นะฮะดีใจจังเลยทำไมผู้หญิงถึงได้เล่นละครเก่งอย่างนี้นะไม่เข้าใจเลยจริงๆผู้หญิงเนี่ยแย่แล้วโอ้ฮะซากายะซังนี่นะเขามาถึงที่นี่แล้วเหรอเนี่ยฮะทำยังไงดีล่ะอิคิวซังช่วยคิดหน่อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องทำให้ได้นะครับเรื่องที่แต่งขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยไหมครับกำลังแต่งเรื่องไปนั่นกันอยู่นะยายซังเดือนที่เราสัญญาว่าจะแต่งงานกันคือเดือนเมษาใช่ไหมล่ะฮะไม่นะเปลี่ยนเป็นเดือนมิถุนาแล้วไม่ใช่เหรออ๋อใช่คือเดินทางกลับจากวัดอังกุกุจิแล้วก็จับมือกันในเวลาพลบค่ำอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับแล้วก็ดอกซากุระกำลังร่วงด้วยนะไม่ใช่นะดอกยูเกาตังหากล่ะอ๋อใช่โอ้ยพูดเรื่องโกหกนี่มันยากจริงๆเลยนะเนี่ยอ๋อน่าเป็นห่วงจังเลยโอ้ขอโทษครับแย่จังฮะฮึฮึสายกระยาสังนี่ช้าจังเลยนะผมขอไปดูก่อนก็แล้วกันนะครับยายซังข้างหลังอ่ะข้างหลังเอ๊ะอะไรกันเนี่ยอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปไหนล่ะหมายความว่าจะไปกันนะคะอีคิซังทำอะไรกันเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกครับเอาล่ะเตรียมเสร็จแล้วเอาล่ะโอ้ขอโทษครับทันเวลาพอดีเลยสวัสดีอีคิวซังท่านนีนางอวะอยู่ไหมฮะอย่าพูดอะไรกับเขาตอนนี้จะดีกว่านะครับอ๋อทำไมล่ะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรอ๋อแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้ยิ่งอยากเห็นน่ะนี่เป็นนิสัยคนธรรมดาเนาะไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้นี่เองอ่ะอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วคำพูดของยาโยซังเป็นเรื่องจริงนี่นะช่วยไม่ได้นะผมตัดใจเรื่องนี้ก็ได้เฮ้ยสำเร็จแล้วอีคิวซังใจร้ายที่สุดเลยทำให้ฉันตกใจใช่ไหมฮะขอโทษนะครับถ้าไม่ทำอย่างนั้นชินเอมอนซังก็เล่นละครไม่ได้แน่ๆเลยครับจริงๆอะนะอะไรอะเนี่ยมันตัวอะไรอะมาช่วยด้วยอีคิวซังตกใจหมดเลยใจเต้นแรงเลยไม่น่าเชื่อน่าอายจริงๆชินเอมอนซังกับเยเยซังทำอย่างนี้รู้สึกอายจังเลยขวัญขโมงเลยนะชูเนนซังมาผมจะช่วยอาม่าชูเนนซังชูเนนซังเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เอ็กเคลหาวิทำไมนายถึงเป็นคนที่ชอบยุ่งอย่างเงี้ยฮะช่วยความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยว่ากับยาโยซังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะฉันรู้นะทำไมรู้ล่ะฮะ
รู้สินายไม่รู้ความรู้สึกของฉันใช่ไหมเจ็บนะชูเนนซังโกรธขนาดเนี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงด้วยอ่ะก็เพราะชูเนนซังอ่ะชอบยายโยซังอ่ะนะนั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับอุ้ยไม่หรอกโอ้ยเจ็บนะเป็นยังไงบ้างอีคิวซังสายโยจังที่ไปบอกคนอื่นหรือเปล่าใจร้ายจังเพราะฉันเห็นนะสิเข้าใจผิดนะนั่นคืออีคิวซังแปลกไม่เห็นต้องรีบร้อนแก้ตัวอย่างนั้นก็ได้ยายโยซังชอบชินเอมอนซังไม่ได้หรือไงหรือว่าอีคิวซังเป็นห่วงอะไรหรอไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยก็อย่างนี้ยิ่งแปลกเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอีคิวซังใช่ไหมหรือว่าอีคิวซังชอบยายโยซังอย่างนั้นเหรอใช่ไหมฮะนั่นคือคืออย่างนั้นเหรอเข้าใจแล้วอีคิวซังมาโหยงี้เป็นเรื่องธรรมดาสนใจด้วยนะรอก่อนสายโยจังทำไมมนุษย์ทุกคนถึงต้องแต่งงานด้วยนะอีคิวครับคิดอะไรอยู่เหรอเรื่องแต่งงานนะครับหลวงพ่ออะไรนะอีคิวผู้ชายกับผู้หญิงน่ะไม่เหมือนกันหรอกดังนั้นผู้ชายจึงไม่เข้าใจจิตใจของผู้หญิงผู้หญิงรู้ถึงจิตใจของผู้ชายไม่ได้ยุ่งยากจังเลยนะครับทำไมพระศาสดาต้องทำให้มีมนุษย์ผู้ชายกับผู้หญิงสองอย่างนี้ด้วยล่ะครับเจ้าดูนั่นสิระฆังไม่เหมือนกับไม้ตีระฆังอันนั้นและไม้ตีระฆังนั่นก็ไม่เหมือนกับระฆังเลยแต่ว่าถ้าทั้งสองอย่างนั้นไม่อยู่ด้วยกันก็ทำเสียงกังวานที่ไพเราะไม่ได้เข้าใจไหมคิวลำบากเพื่อพบคู่ชีวิตหนึ่งคนนี่เป็นเรื่องที่ท่านนินางาวะกับยาโยยสั่งเจอเหมือนกันแต่ว่าคนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องเกี่ยวกับท่านนินางาวะที่เมื่อหลายวันก่อนนั้นเจ้าก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องคราวนั้นมีเหตุผลพิเศษด้วยนะเพราะซาโยไปเห็นเขาในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีครับเรื่องโกหกกลายเป็นเรื่องจริงแล้วอธิบายยังไงว่าไม่ใช่ก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกครับใช่แล้วในตอนนั้นพอดีท่านโชกุนได้ยินเรื่องของสองคนนั้นด้วยนะเอ๊ท่านโชกุนเหรอครับใช่เวลาซาโยกลับมาที่นี่ท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยพอดีเสียงของซาโยจังต้องทำให้ได้ยินแน่ๆเลยแล้วครับเรื่องที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเรื่องที่เด็กตัวเล็กๆบอกอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้เข้าใจผิดก็ไม่เป็นอะไรหรอกวันนี้ได้ยินเรื่องสนุกแล้วครับชอบท่านพูดอย่างนี้เหรอครับหลวงพ่อหวังว่าคงจะไม่กลายเป็นเรื่องยุ่งยากนะท่านโชกุนคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่นั่นเนี่ยนีรังกาวะชินเอมอนมาแล้วตามคำสั่งของท่านครับโอ้ชินเอมอนขอบใจที่มาที่นี่นะครับชินเอมอนทำไมต้องเกรงใจเราด้วยล่ะฮะก็เราสนิทกันทำไมมีความลับกับเราด้วยเหรอฮะความลับเรื่องอะไรเหรอครับท่านยังทำเป็นไม่รู้อีกใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเราจะไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นนะแต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นนะผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับอะไรกันขออนุญาตครับท่านโออุจิมาถึงแล้วครับฮะท่านโออุจิท่านพ่อจะยิงซูเอะเหรอโอ้เขาคงจะมาเมืองหลวงแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะไม่เป็นไรเชิญเขาเข้ามาได้ครับแล้วจีเนมอนจะจัดงานเมื่อไหร่ล่ะงานอะไรครับเฮ้ยทำเป็นไม่รู้อีกแล้วงานแต่งงานของเจ้ากับหญิงสาวที่ชื่อยาโยยซังยังไงล่ะอะไรกันนะเขาเป็นลูกสาวพ่อค้าดังนั้นฐานะก็คงจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะงั้นถ้าเราจะเป็นเท่าแก่ให้ก็ได้นะชอบเรื่องแบบเนี้ยนั่นคือว่าคือว่าอะไรแล้วแหมถ้าเราจะจัดการให้จะไม่พอใจอย่างนั้นไม่ใช่ครับแต่ว่ามันคือเอาละตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้ยแย่แน่ๆเลยเป็นแบบนี้เสียงหัวเราะแบบนี้ของท่านโชกุนอ่ะไม่ได้ยินมานานแล้วนะครับท่านโออุจิขอบคุณที่มาที่นี่นะตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องน่ายินดีกันอยู่นะโอ้ยินดีด้วยนะครับนั่นไงเจมอนคนนั้นกำลังจะแต่งงานรู้ไหมไม่นะครับนั่นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคือยายโยซังกับผมนะคือสรุปว่าจะพูดยังไงดีแล้วนี่ไม่ต้องมาแก้ตัวเข้าใจแล้วจับมือกันแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้ยินว่ากอดกันอย่างแนบแน่นด้วยแล้วสิอุ้ยดีอุ้ยโรแมนติกชอบไม่นะไม่ได้ทำเรื่องอย่างนั้นนะคือที่จริงแล้วตอนนั้นชาวสาบานกับพระว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้ครับทำไมอย่างนั้นล่ะ
แต่ว่ามันมีเหตุผลลึกๆอยู่นะครับท่านเราอยากจะฟังเรื่องของเจ้านะแต่ว่าพอดีท่านโออุจิมาที่นี่ถ้างั้นก็ขอให้เจ้าช่วยออกไปก่อนได้ไหมเออครับเฮ้ยแย่แน่เลยจบแล้วจบสิ้นกันเป็นคนที่ใจร้ายจริงๆชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบโอ้โหให้แย่แล้วเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งผมไปหมดแล้วชินไอ้บ้านซังอย่ากลุ้มใจไปเลยนะครับนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะผมไปหาที่บ้านท่านโออิจิเพื่อจะอธิบายแค่คำเดียวแต่ว่าในที่สุดก็ไม่เปิดประตูให้ผมเข้าไปเลยนะครับก็ลองส่งจดหมายไปดีกว่าไหมครับถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วเจ้าหญิงซูเอะก็คงจะยกโทษให้นะครับส่งจดหมายก็ยากอะเราได้ยินว่าหญิงรับใช้เป็นคนจู้จี้จุกจิกและมาเป็นคนดูแลเรื่องจดหมายทั้งหมดด้วยถ้าอย่างนั้นก็เชิญเข้ามาที่นี่ไม่ได้เหรอครับไอ้แค่ใจกันแค่แป๊บเดียวก็จะแก้ความเข้าใจผิดได้ยังไงกันเล่าโถ่ปวดหัวคำพูดของหลวงพ่อถูกต้องนี่คือความผิดของผมจินไอ้หมอซังผมจะลองคิดดูนะครับวิธีที่ดีๆเนี่ยอีคิวซังช่วยหน่อยเถอะนะครับครับช่วยให้ได้นะอีคิวซังใช้หมองนั่งมาที่คิดออกแล้วผมจะเขียนจดหมายถึงเจ้าหญิงซูเอะเองครับอ่ะฮะจดหมายเหรอแต่ว่าจดหมายนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะเขียนจดหมายที่เจ้าหญิงซูเอะคนเดียวเข้าใจได้แต่ท่านโออุจิและคนอื่นไม่เข้าใจอ่ะถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับจะเขียนจดหมายที่สะดวกอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่าแล้วครับก็ไม่แน่นะเขียนได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองเขียนดูก่อนละครับช่วยอ่านจดหมายฉบับนี้ให้เจ้าหญิงด้วยได้ไหมคะฮะอะไรเนี่ยนี่เป็นจดหมายหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เห็นจะเข้าใจเลยนะทุกคนเข้าใจไหมคะว่าเขียนอะไรบ้างทุกคนก็มาช่วยกันคิดนะคะในรูปน่ะกำลังกินซาลาเปาไส้ถั่วสวดมนต์ที่วัดยิงธนูไฟแล้วก็หกล้มเข้าใจไหมคะอะไรกันเนี่ยนี่คือจดหมายถึงฉันอย่างนั้นเหรอค่ะใช่ค่ะพวกเราไม่เข้าใจเลยก็เลยนำมาให้ท่านช่วยดูก่อนนะคะท่านหญิงคะจดหมายฉบับนั้นถึงมือเจ้าหญิงซูเอะหรือเปล่านะไม่ต้องเป็นหัวเราะนะชินเอมอนซังแต่ว่าเจ้าหญิงซูเอะจะได้อ่านจดหมายนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซีเนี่ยแย่จังเลยท่านดีนางเอาวะเจ้าหญิงซูเอะเป็นผู้หญิงที่ท่านยอมรับใช่ไหมล่ะฮะใช่สิครับเจ้าหญิงซูเอะจะต้องไขปัญหากับอีคิวซังได้และก็ต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนเลยนะครับใช่ครับใช่แล้วมาสิต้องมาแน่เลยเจ้าหญิงเจ้าหญิงซูเอะมาแล้วชินไอ้มันแซงเจ้าหญิงมาแล้วเจ้าหญิงมาแล้วชินไอ้มันแซงเจ้าหญิงมาแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหญิงซูเอะเจ้าหญิงมาแซงเราแล้วสิเจ้าหญิงซูเอะท่านนี่นางวะคืนนี้เรามาที่วัดนี้ตามจดหมายของท่านอีคิวซังนะขอบคุณอย่างมากครับที่ท่านมาที่นี่จินไอมอนซังนี่เจ้าหญิงซูเอะได้อ่านจดหมายฉบับนั้นได้อะใช่หรือเปล่าล่ะขอบใจมากอีคิวซังไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรควรจะขอบคุณเจ้าหญิงซูเอะมากกว่านะครับจริงด้วยสินะครับแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจนะภาพแรกคือภาพที่กินซาลาเปาไส้อังกุภาพต่อไปคือภาพสวดมนต์ที่วัดก็หมายถึงที่วัดอังโกคุจิให้มาที่วัดอังโกคุจิวันนี้ภาพต่อไปคือภาพยิงธนูไฟและหกล้มหมายถึงช่วงที่พระอาทิตย์ตกถ้าหกล้มก็จะเจ็บหมายความว่าอยากจะเจอกันใช่ไหมฉันก็เลยเข้าใจว่าวันนี้ตอนที่พระอาทิตย์ตกดินจะเจอกันที่วัดอังโกคุจินะคำสมัยนี้เรียกว่าควิสแต่สมัยก่อนเรียกว่าฮันจิโมโนะเช่นคำว่ายูมิที่แปลว่าธนูและการยิงธนูในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูมิโออิรุถ้าเรียกสั้นๆว่ายูอิรุก็จะหมายความว่าลงอ่างอาบน้ำร้อนและนี่คือป้าร้านขายบันปิ้งเขาเขียนว่าอร่อยกว่าเกาลัดเป็นการเล่นคำคุริโยริอุไมคุริคือเกาลัดรวมกับโยริคือมากกว่าเท่ากับอุไมคืออร่อยสรุปจึงแปลว่าอร่อยกว่าเกาลัดขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรฉันเองก็ไม่ดีด้วยนะเอาละจ้ะเงยหน้าขึ้นได้แล้วล่ะนะค่ะเจ้าหญิงยิ่งมองอย่างนี้ก็ยิ่งสวย เจ้าหญิงสุเอะครับตอนนี้พระองครักษ์มารอรับแล้วครับขอบใจมากนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับ
ฮ้ยดีใจจังเลยชัยโยยายโยยสั่งไม่ไปไหนแล้วโอ้ยเจ็บแต่ก็ดีท่านนี่ไงวะสุเอะดีใจที่ได้พบกับท่านอีกผมก็รู้สึกดีใจมากเหมือนกันนะครับท่านหญิงสุเอะท่านนี่ไงวะผมไม่คือดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะลาก่อนออกเกี่ยวได้ในเวลาสั้นๆแต่แก้ความเข้าใจผิดได้แค่นี้ผมก็สบายใจแล้วเจ้าหญิงสุเอะขอให้ท่านมีความสุขท่านนี่นางวะสุเอะจะคิดถึงท่านตลอดไปแล้วก็ผมคิดถึงเจ้าหญิงมากเลยขอโทษด้วยนะอีคิวซังไม่เป็นไรหรอกซะเยอะจังเจ็บใช่ไหมอีคิวฉันขอโทษนะจูเนนซังผมไม่ดีเองเพราะผมไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาอะนะอย่าพูดอย่างนี้สิที่หัวยังมีรอยปวดอยู่เลยอะดูดิเนี่ยอีคิวซังเพราะความช่วยเหลือของอีคิวซังแท้ๆทำให้เรื่องนั้นอะเรียบร้อยแล้วล่ะยินดีด้วยนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยโกรธมากเลยล่ะเอ๊ะเจ้าอีคิวและเจ้าอีคิวให้ความช่วยเหลือที่เราไม่ต้องการเลยทำให้การขอแต่งงานที่ดีล้มไปอย่างนี้แย่ที่สุดสรุปว่าผมทำความผิดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ผิดหรอกฉันรู้สึกอย่างนั้นนะเอ้ยได้ย้อยสั่งเอ้ยเจ้าอีคิวอีกแล้วน้ำไอ้ฉันชอบอีคิวสั่งมากเลยแหละนี่บ้านหัวใจเพราะว่าทีหลังจะดุยอีคิวสั่งครับสนุกไหมล่ะครับแล้วพบกันอีกนะครับ